Marcall MT70 นะครับหูฟัง True Wireless รุ่นล่าสุดจากแบรนด์ Marcall นะครับที่มาในรูปทรงที่ฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นอย่างมากครับในราคาที่กำลังดีสบายกระเป๋าครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้านหูฟัง HolySign คิดถึงหูฟังคิดถึง HolySign และร้านขายหูฟัง Fio Gadget ครบจบทุกเรื่องการฟังเพลงเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้ได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหูฟัง True Wireless รุ่นยอดนิยม TFZ X1 นะฮะลดแรงๆเหลือแค่เพียง 2,490 บาท X1E ลดเหลือ 2,290 บาทเท่านั้นนะฮะเครื่องเล่นเพลง Android รุ่นยอดฮิตนะครับอย่าง Hi-Bee R5 ลดเหลือแค่เพียง 11,990 บาทครับตัว Hi-Bee R6 Pro ครับลดเหลือ 17,990 บาทพวกหูฟังลดลับสต็อกอื่นๆนะครับของเริ่มหมดแล้วนะอย่าง TFZ Queen นะครับก็ใกล้หมดเต็มทีนะครับเหลือแค่เพียง 2,390 บาทครับ TFZ King 2นะครับลดแล้วลดอีกครับเหลือ 1,888 บาทครับ TFZ King LTD นะครับลดเหลือ 2,690 บาทเตกิล่าลดเหลือ 1,990 บาทเท่านั้นครับเทอร์มินชอบหูฟังทรงกระสุนนะครับก็เล่น Sound Magic E10 ได้เลยครับลดเหลือแค่เพียง745บาทเท่านั้นครับเครื่องเล่นเพลงก็ลดนะครับไม่ว่าจะเป็น Charling M1 X Duo X3 X Duo X2 นะครับพวกนี้สามารถดูราคาโปรโมชั่นนะครับได้ที่ webfiogadget.com นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับพามได้จริงๆครับของลดราคาจาก webfiogadget ครับ Marcall MT70 นะครับเป็นหูฟังแบบ True Wireless ที่ใช้ Driver เป็นแบบ Dynamic นะครับที่ใช้กาฟิล์มเป็นส่วนประกอบของตัวไดอะแฟมนะครับใช้ชิปบลูทูธของ RTL8763 BFP นะครับรองรับตัวบลูทูธ 5.0 นะครับตัวหูเนี่ยสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ระดับ IPX5 นะครับสามารถกันฝนกันเหงื่อใส่ออกกำลังกายได้สบายครับควบคุมการทำงานต่างๆของตัวหูด้วยระบบทัชนะครับที่ควบคุมได้ทั้งการเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าถอยหลังก็ได้ครับตัวเคสช้านะครับทำมาจากโลหะขึ้นรูปด้วยกระบวนการ CNC ตัวแบตเตอรี่นะครับตรงตัวหูเนี่ยอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับสามารถชาร์จที่กล่องชาร์จได้ประมาณสัก2รอบนะครับมี2สีให้เลือกซื้อก็คือสีดำแล้วก็สีกันนะครับราคาขายเนี่ยอยู่ที่ 1,490 บาทครับรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มครับสนใจสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามช่องนะครับได้โดยการสั่งซื้อที่ webfiogadget.com เท่านั้นนะฮะตามลิงก์บนหน้าจอหรือคลิกจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือ @dcdc มาสั่งซื้อนะครับสอบถามช่องทำได้แค่2ช่องทางนี้นะครับรักดิซี่ชอบดิซี่นะครับอยากให้อยู่เป็นนานๆก็ร่วมกันสอบถามที่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับต่อไปครับเรามาดูการแกะกล่องตัวหูฟัง Marcallตัว MT70 นะครับตัว MT70 เนี่ยเป็นหูฟัง True Wireless นะครับแล้วก็มาในกล่องที่ค่อนข้างจะบอกว่าแพ็กเกจดูดีไหมสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีสเปคคร่าวๆของหูฟังตัวนี้นะครับโอเคมาแกะกันดีกว่าครับโอ้โหตัวกล่องสวยครับแจ๋วเลยนะครับด้านบนเป็นโลหะนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีโลโก้ Marcall นะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยหุ้มหนังนะครับเป็นลายหนังตัวชาร์จเป็น USB Type-C นะครับตัวในชุดกันตัวเล่มนี้จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับค่อยมาดูนะแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเป็น Type-C นะครับมีตัวกระเป๋าเก็บตัวหูฟังให้อีก1อันนะครับ
ได้แบบนี้นะครับไปคราวนี้มาดูที่ตัวหูครับอย่างที่บอกตัวหูเนี่ยกล่องเนี่ยน่าประทับใจมากครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็เล่นลวดลายแบบนี้เลยนะฮะฝาเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับตัวหูเวลาเราได้ไปนะครับแกะตัวนี้ออกก่อนนะตัวพลาสติกไม่งั้นเดี๋ยวชาร์จไม่เข้านะครับลักษณะตัวหูก็เป็นทรงแบบนี้นะฮะทรงยาวๆแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ท่อนำเสียงอะไรก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับเฟสเพจก็จะเป็นสีออกไทเทเนียมไทเทเนียมหน่อยแล้วก็มีโลโก้ตัวมาคอนะฮะโอเคประมาณนี้คราวนี้วิธีการแพร์ตัวหูรุ่นนี้นะครับเข้ากับตัวโทรศัพท์เรานะครับก็เริ่มจากการใส่ตัวหูเนี่ยเข้าไปในกล่องก่อนนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มชาร์จแบบนี้นะครับนะเราก็หยิบตัวหูออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ตัวโทรศัพท์เรานะครับไปที่ตัวบลูทูธไปที่ตัวบลูทูธนะครับแล้วก็รอสักครู่นะนี่ครับจะขึ้นมาละ MT70 ก็กด connect เข้าไปนะครับก็จะเชื่อมต่อได้แล้วครับแค่นี้เองครับก็สามารถเชื่อมเจ้าหูรุ่นนี้เข้ากับตัวโทรศัพท์เราได้นะครับแล้วคราวนี้ MT70 เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูก่อนพื้นที่สัมผัสเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับแถวๆนี้นะเป็นพื้นที่สัมผัสนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ากด1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับถ้าสมมุติว่ากดข้างซ้าย2ทีนะครับก็จะเป็นการลดเสียงแต่ถ้ากดข้างขวา2ทีก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับส่วนการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าเนี่ยก็ให้กดหูข้างซ้ายเนี่ยประมาณ 1.2 วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านะครับ1เพลงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นเพลงต้องการเล่นเพลงต่อไปเนี่ยก็กดหูข้างขวา 1.2 วินาทีนะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงต่อไปนะครับถ้ามีอยู่ในโหมดรับสายโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับก็กด1ทีก็จะเป็นการรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับกด2ทีเนี่ยก็เป็นการปฏิเสธสายนะครับแล้วก็ระหว่างคุยเนี่ยก็กด1ทีก็จะเป็นการวางสายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันที่หูตัวนี้ทำได้นะครับผมให้ดูทีหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับมาคอลตัว MT70 ครับต่อไปเรามาดูรีวิวแนวเสียงกันนะครับเสียงในย่านเบสนะครับเบสที่ได้จะมีขนาดลูกปานกลางสปีดเบสไวกระชับอิมแพคแรมท่าต่างๆนะครับทำได้ปานกลางเบสสามารถลงได้ลึกปานกลางครับเสียงในย่านร้องนะครับจะใสคมชัดโป่งตำแหน่งนักร้องอยู่ประมาณตรงกลางให้รายละเอียดของเสียงร้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับเสียงในย่านแหลมเนี่ยจะโป่งใสคมชัดฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงแหลมเนี่ยปานกลางข้อมาดีครับด้านเวทีเสียงนะครับจะเด่นด้านกว้างมากกว่าด้านลึกนะครับด้านกว้างเนี่ยทำได้ดีนะครับโป่งโล่งแล้วก็ด้านลึกเนี่ยทำได้ออกในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้ลึกมากนะครับการทดสอบดู YouTube คู่กับตัว iPhone 12 Pro Max นะไม่พบการดีเลย์แต่อย่างใดนะครับในความเห็นของผมนะครับมาคอ MT70 เนี่ยเป็นหูฟังที่ให้เสียงไปทางโทนสบายๆนะครับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีฟังยาวๆฟังทั้งวันโดยเราไม่รู้สึกว่ามันล้าหูอะไรแบบนั้นนะครับเสียงโดยรวมๆเนี่ย
ทำได้อยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่ฟังเพลินๆนะฟังได้ทั้งวันเลยนะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบหัวหูพวกมิวสิกเลเวอร์นะครับก็คือหูที่เราสามารถฟังได้โดยที่มันไม่ล้าหูไม่จัดจ้านเกินไปนะครับแล้วก็เอาไปฟังในชีวิตประจำวันที่เราทำงานแล้วเราก็นั่งฟังอยากฟังเพลงให้มีเสียงเพลงคออะไรแบบนี้นะครับไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากมายนะครับหูฟังตัวมาคอ MT70 เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับแล้วสนใจสั่งซื้อเพื่อนๆก็สามารถสับสนช่องนะครับเพื่อให้ช่องเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นนานๆทำคลิปเพื่อนๆดูได้อีกนานๆ นะครับโดยการสั่งซื้อที่เว็บ freeogadget.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอหรือคลิกจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือ @dcdc มาสั่งซื้อนะครับสับสนช่องเนี่ยมีแค่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสั่งซื้อที่เว็บอื่นหรือ LINE อื่นนะครับก็จะไม่ได้ร่วมกันสับสนช่องนะครับวันนี้ครับผมขอขอบคุณร้านขายหูฟัง Holyside แล้วก็ร้านขายหูฟัง FreeoGadget.com นะครับที่เอื้อเฟื้อตัวเดโมในการทดสอบครั้งนี้ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องและอย่าลืมตามไปกดไลค์ตัวเพจ DCDC บน Facebook นะครับข่าวสารดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่บนนั้นตลอดนะวันนี้ผมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ